ทำอะไรก็ทำให้สุดจีเอ็มในอย่าไปยอมสุดจริงๆฮะรอบนี้อัปเดตกันสุดเวอร์วังจริงๆของใหม่มาทุกวันเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะรีบปิดยอดไตรมาสนี้หรืออย่างไรกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วฮะคุณผู้ชมรอบนี้ของรางวัลใหญ่สุดเป็นสกินปืนซองควงหิมะมะระยัดไส้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นซองควงที่สามารถยิงได้ไกลที่สุดในเกมนะคะเพราะว่าบวกระยะ2ลบความเร็วรีโหลด1แล้วก็วิ่งเร็ว1ด้วยนะฮะซึ่งมาในรูปแบบของกิจกรรมวงล้อนรกนะครับอ้อแล้วก็ไม่ได้มีแค่สกินซองกวงนะมีสกินปืนอักลั่น1ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเล่นยังไงนะฮะก็คือเราจะต้องทำการเลือกของที่ไม่ต้องการออกไปก่อน2ชิ้นนะฮะผมก็จะเลือกเป็นหัวไก่กับจมูกแดงนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการหมุนกันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งรอบแรกเนี่ยมันก็แค่9เพชรนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆนะเราไปดูกันว่าผมจะได้ตั้งแต่ชิ้นแรกหรือเปล่านะครับชิ้นแรกหูสกินปืนครับชิ้น2ครับอุ้ยหมวกของขวัญครับผมอุ้ยต่อไปเป็นสกินอุ้ยเอเคครับผมอุ้ยได้อะไรครับเนี่ยตื่นเต้นมากผมตื่นเต้นมากหุ้ยสกินโรโบครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครั้งต่อไปผมจะได้อะไรครับเนี่ย399ครับหุ้ยได้ระเบิดครับหุ้ยได้ปืนอาร์ครับหุ้ยได้ซองควงครับโอ้โหตื่นเต้นสุดๆไปเลยฮะผมตกเก้าอี้เลยครับเนี่ยตื่นเต้นอะไรเนี่ยของมันก็ล็อกเหมือนเดิมทีนี้มาดูการทดสอบเรื่องระยะกันครับสกินซองควงหิมะเนี่ยถือว่าเป็นสกินที่เด่นเรื่องการยิงไกลนะครับเพราะว่ามันบวกระยะ2ซึ่งพอผมเอามาลองยิงคนเนี่ยมันสามารถยิงได้ที่ระยะประมาณ32ถึง33เมตรนะฮะในขณะที่ซองควงไม่มีสกินจะยิงคนได้ที่ระยะประมาณ30เมตรครับก็ถือว่าแตกต่างกันอยู่นิดนึงแต่ว่าความแรงที่ทำได้จากระยะเนี้ยมันเบามากเลยนะฮะผมว่าถึงมันจะเป็นสกินที่บวกระยะเพิ่มเข้ามาแต่ถ้าเราต้องเอามายิงไกลขนาดเนี้ยสู้เปลี่ยนเป็นปืนอื่นจะดีกว่านะครับโอเคก็เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาซองควงหิมะมาเล่นแบบฝืนให้ดูนะครับเล่นแบบฝืนในที่นี้ก็คือผมจะใช้ยิงในระยะกลางๆคือจะไม่เอาเข้าไปจ่อใกล้ๆอ่ะเพราะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้สกินที่มันบวกระยะ2เข้ามาเนี่ยพอเอามาใช้ในสถานการณ์จริงๆมันจะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับแต่มันก็คงมีประโยชน์แหละแต่ประโยชน์มันคงน้อยอ่ะนะเพราะว่าลูกซองยังไงมันก็เหมาะยิงใกล้ๆอยู่ดีคงจะไม่มีใครเขาเอาลูกซองมายิง100เมตรหรอกน่าจะมีผมนี่แหละคนแรกหัวเต็กหัวเต็กหัวเต็กหมดตียิงเยอะไว้ก่อนจะได้ตังค์พอซื้อปืนน่าจะได้แล้วแหละรอบนี้นี่มาแววซองกวงหิมะมะระยัดไส้ราคา1,900พี่ว่าไงเดี๋ยวมาดูกันซิว่าผมยิงระยะกลางๆเนี่ยมันจะมีใครตายเพราะสกินนี้หรือเปล่าคือบอกไว้ก่อนนะถ้าคุณผู้ชมมีสกินซองกวงสีม่วงอยู่แล้วสกินนี้ไม่จำเป็นเลยนะครับอย่าสุ่มเด็ดขาดเสียตังค์ฟรีแน่นอนเดี๋ยวให้ดูความงามของสกินนี้ก่อนมันคล้ายๆสกินดีแท็กนะออกโทนสีฟ้าขาวนะครับนี่เป็นประกายหิมะฟุ้งฟริ้งกินกล่องแก้วมือไฟแต่ใส่ซองหิมะมันจะไม่ละลายเลยเนี่ยไฟกับน้ำแข็งมันก็ไม่ถูกกันด้วยนะเอาแล้วก็มัวแต่ดูปืนเพื่อนแตกไปแล้วคนนึงเหมือนรีบอะเพื่อนไปไม่รอเลยอุ้ยเฮ้ยแตกอยู่นะคุณผู้ชมคือถ้าเข้าหัวล่วงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเข้าตัวนี่ดาเมจน้อยมากเลยไหนลองใหม่ดิฟุกหรือเปล่ามาดีเจอ200เมตรอุ้ย49นะโหเข้าตัวแค่6อุ้ยเจ็บนะนะอุ้ยเกือบร้อยนะนะมาดิมาดิล่วงอยู่นะเบิร์ดหนึ่งใช่พี่พศเปล่าครับฮะ เดี๋ยว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 มาหนึ่งใช่ไหมพศเปล่าครับ เสียงแจ๋วมาเลย
ใช่แล้วน้องพี่นี่แหละพี่โพสต์ตัวจริงเสียงจริงแต่ว่าวันนี้ไม่เปิดไมค์นะครับวันนี้อัดคลิปอยู่ไม่อยากเปิดไมค์เดี๋ยวน้องเขาไม่ตั้งใจเล่นเราต้องเงียบไว้ก่อนย่อกันใหญ่ขวัญใจเด็กน้อยจะไปเปลี่ยนชื่อหนีแล้วเนี่ยเด็กน้อยเห็นชื่อนี้ที่ไรวิ่งมารุมพี่โพสต์ภาษาจริงเหรอครับเย่พี่โพสต์ภาษาจริงเปล่าครับเย่มาเด้อ200เมตรคือถ้าไม่ติดหัวเนี่ยความแรงแทบไม่มีเลยนะคุณผู้ชมอ๋อเด้อ2ถ้ากลางๆแบบนี้ได้อยู่เมื่อกี้มันไกลไปแต่ว่ายังไงก็ต้องพยายามเล็งให้ติดหัวถ้าไม่ติดหัวเนี่ยเราอาจจะล่วงแทนอ้าวเพื่อนตายหมดเลยหลังคาตัวนึงเกบีพดไหมไอ้หน้าเอ้าเอ้าโดนด่าเฉย What? โดนเด็กด่าเฉยดีติดหัวนะติดหัวนะติดหัวเป็นนัดหนึ่งโอ้ยโอ้โหโดน3คนไอ้โดน3คนไม่เท่าไหร่โดนเด็กด่าเฉยทำไมเดี๋ยวนี้เด็กน้อยก้าวร้าวกันจังเลยครับเนี่ยอยู่ดีก็เปิดไมค์ด่าเบอร์อะไรเบอร์2หรือเบอร์4เมื่อกี้มองไม่ทันผมว่าเด็กยุคนี้ก็เล่นมือถือเป็นส่วนใหญ่นะครับบางทีเขาดูพวกโซเชียลพวก YouTube พวกสตรีมเมอร์พวกเนี้ยแล้วก็ชอบจำคำต่างๆมาพูดก็อยากให้ช่วยกันนะครับเด็กเขาเห็นแบบพูดแล้วมีคนดูเยอะเขาก็พูดตามแบบเนี้ยผลที่ได้มันก็เป็นแบบเนี้ยนะฮะถ้าเราไม่ช่วยกันสังคมมันก็แย่ลงทุกวันนะครับหัวเต๊กวิ่งตรงๆแบบนี้ติดหัวดังแป๊ะอุ้ยถอยแป๊บเนี่ยถ้าไม่ติดหัวมันเบามากเลยนะครับถ้าเป็นปกตินี่ผมวิ่งก็ไปชาร์จแล้วเนี่ยด่าใครอีกแล้วนิสัยไม่ดีเลยนะเราอะทำไมต้องเล่นไปด่าไปด้วยครับไม่เข้าใจเลยเสือแม่ตื่นไม่เข้าใจเลยจริงๆเนี่ยถ้าใกล้ๆแบบนี้ยังไงก็ตายแต่มันก็จะไม่เห็นผลของระยะบวก2วันนี้เราต้องเล่นแบบฝืนเท่านั้น200เมตรโทษทีเพื่อนดึงไม่ได้ไม่มีไอวอล200เมตรรู้จักเปล่า200เมตรซ้ายมือเสืออีหยังวะคนนี้เหมือนจะเข้ามาชาร์จถอยแป๊บเราต้องฝืนให้ถึงที่สุดมาเด็กเข้ามาหน้าสั่นแน่อ้อมด้วยนะเต้นรอไปฮะคุณผู้ชมบรุ๊ตบรุ๊ตทาบรุ๊ตบรุ๊ตทาบรุ๊ตทาบรุ๊ตบรุ๊ต1-1คนสุดท้าย200เมตร200เมตรปะทะปืนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมาวงบีบแล้วนะหัวเต็กนี่เจ้าโดบยาโดบยาโดบยาเราฉีดเข็มก็ต่อหน้าเลยนะเฮ้ยมันก็แรงอยู่นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันติดหัวนะถ้าติดหัวเนี่ยแรงนะครับแต่ถ้าเข้าตัวนี่คือเบามากดาเมจ 8-9 อย่างเงี้ยและอย่างก็คือเวลารีโหลดเนี่ยมันรู้สึกช้าลงนิดนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่ไปเล่นซองควงสีม่วงลั่น2รีโหลด1อะพอมาจับอันเนี้ยปุ๊บจะรู้สึกได้เลยว่ามันรีโหลดช้ากว่าเดิมส่วนตัวแล้วผมคิดว่าสกินเนี้ยไม่เหมาะที่จะเสียเพชรเพื่อสุ่มมาใช้นะครับเดี๋ยวระเบิดแล้วเล่าอ่ะระเบิดแล้วเล่าอ่ะเนี่ยถ้าเอาสกินลั่น2มายิงเนี่ยเขาจะตายไวกว่านี้อีกนะครับยิงเสร็จปุ๊บปุ๊บรีโหลดปุ๊บปุ๊บแล้วก็ออกไปยิงใหม่ปุ๊บปุ๊บเนี่ยพอเป็นสกินเนี้ยลูกมันออกช้าช้ายังไงก็ไม่รู้เอาละคนสุดท้ายคนสุดท้ายท้ายสุดปุ๊บปุ๊บหมดตี
ก็ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมสำหรับสกินซองควงหิมะบวกระยะ2คือพอลองเอามาใช้จริงแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเรายิงไกลๆแล้วไม่เข้าหัวเนี่ยดาเมจมันแทบจะไม่มีเลยสุดท้ายแล้วมันก็เหมาะกับการเอาไปยิงระยะใกล้อยู่ดีส่วนในเรื่องที่มันบวกวิ่งเร็วเนี่ยพอผมใช้งานจริงๆผมไม่รู้สึกเลยนะครับว่ามันเร็วขึ้นคือมันพอๆกับซองควงที่ไม่มีสกินเลยแหละก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันว่าจะสุ่มมาใช้หรือเปล่านะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Keep my head up when I act Head up that's a fact Never looking back I'ma keep myself on track Keep my head up staying strong Always moving on Feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Die with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I have some